ชาวบ,บ้านแห่กันไปเก็บเห็ดพอไปถึงเจ้าหน้าที่แจ้งเก็บเงินชาวบ,บ้านที่กับงงเรียกได้ว่าช่วงฤดูฝนอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อน,นั่นก็คือเห็ดซึ่งเห็ดบางชนิดมีราคาแพงมากแล้วก็ล่าสุดเกิดข้อถกเถียงกันในโลกโซเชียลถึงดราม่าว่ามีสวยเก็บเห็ดในพื้นที่ป่าชุมชนเขาพระอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าผู้สาวไทยบ้านโพสต์ภาพด่านเก็บเงินพร้อมเขียนข้อความว่า โดนเก็บค่าเก็บเห็ดสองด่านฝั่งตะวันตกกับตะวันออกพี่น้องค่อยได้เห็ดสองดอกใครที่ยังไม่รู้โปรดรู้ก่อนที่จะไปเด้อค่ะสำหรับคนที่ไปเก็บเห็ดมีสด่านคนละเขตถ้าใครจะไปเขาอังคารให้ไปอีกทางจะได้ไม่ผ่านด่านโคกพวงถ้ามาเขาคอดให้มาทางโคกพวงได้เลยค่ะ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าเหตดใดต้องเสียค่าเก็บเห็ดในเมื่อเป็นป่าชุมชนน่าจะเป็นที่ศาสนะใครเข้ามาเก็บก็ได้ทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สุขาก็เดินทางไปตรวจสอบบริเวณทางขึ้นเข,ขาอังคารจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นป่าเห็ดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และกำลังเป็นประเด็นในโซเชียลเพราะว่ามีผู้คนจากทุกสารทิศทั้งขี่รถจักรยานยนต์ และเหมารถกระบะกันมาเป็นจุนวนมากรอจ่ายเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ดรถติดยาวกว่1 km, า1กิโลเมตรโดยคณะกรรมการของหมู่บ้านจะเก็บค่าผ่านทางคนละ20บาทแต่ละวันก็จะมีรถผ่านมาเก็บเห็ดประมาณ80-100ถึงคันมีคนประมาณ800-1,000ถึงคนต่อวันที่เข้ามาเก็บเห็ดในป่านี้นายพลพัฒชัดวิเศษเลขาป่ากลุ่มชุมชนเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าป่าเขาอังคารแห่งนี้ มีทั้งหมด6ชุมชนรับผิดชอบร่วมกันมีการเก็บเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ดจริงเป็นค่าใช้บริการเงินที่เก็บก็จะเข้าคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งมีทั้งหมด6หมู่บ้านโดยเงินส่วนใหญ่ก็จะเอาไปพัฒนาป่าในพื้นที่เช่นการพัฒนาแหล่งน้ําปลูกป่าเพาะเชื้อเห็ดเพิ่มทําแนวกันไฟชุดล่าตะเวนแล้วก็ถ้าเงินเหลือก็จะเอาเข้าไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง ในพลพัดกล่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารในการเก็บค่าบริการก็คืออยากจะให้ทุกคนที่มาเก็บเห็ดได้เกิดจิตสํานึกให้เขากลับมาคิดว่าบ้านเขาก็มีป่าทําไมถึงไม่มีเหตุแบบนี้บ้างแล้วจะทําอย่างไรให้ป่าชุมชนของตัวเองนั้นอุดมสมบูรณ์เช่นนี้โดยที่นานาะคตจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเดินทางมาเก็บเห็ดถึงที่นี่ขอขอบคุณสยามนิวส์